เปิด8สาวที่เป็นข่าวกับเวียสุกลวัฒน์ทำเอาฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นล่าสุดเป็นรูปอิโมจิร้องไห้และคอมเมนต์ภาวนาว่าข่าวการเลิกราครั้งนี้ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นโดยเบลล่าก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยได้บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนทุกรู้ว่าเราสองคงรู้จักกันมานานแล้วเรียนรู้ศึกษากันแน่นมาตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็มาตกลงปรึกษากันว่าจะเป็นพี่น้องรายละเอียดขอไม่ลงรายละเอียดนะคะเรียกว่าปรับสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยค่ะสำหรับภาพที่ชาวเน็ตแชร์ออกไปที่เห็นทั้งคู่ยังไปทานข้าวด้วยกันนั้นเบลล่าชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วส่วนประเด็นมือที่3ยืนยันว่าณตอนที่คุยกับเวียเพื่อลดสถานะจากคนรักมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนถามว่าทำไมตนเข้มแข็งขนาดนี้เจ้าตัวบอกเพราะเลิกกันด้วยความเข้าใจกันและครอบครัวด้วยทำให้เข้มแข็งสุดท้ายเบลล่าขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่ส่งมาให้วันนี้วันที่3ธันวาคม2564ทีมงานได้รวบรวมหญิงสาวในวงการบันเทิงที่เคยตกเป็นข่าวและเคยคบกับหนุ่มเวียมีใครบ้างหนึ่งแพนเค้กเขมนิษฐ์ซึ่งสาวรายนี้เคยเป็นอดีตแฟนสาวของซึ่งสารสัมพันธ์กันตอนเล่นละครเรื่องคลิกดินสู่ดาวเมื่อปี2549จนทั้งคู่คบหากันเป็นเวลากว่า5ปีก่อนจะเลิกรากันไปโดยมีข่าวว่าแม่ของฝ่ายหญิงไม่ปลื้มหนุ่มเวีย2มินพีชยานางเอกคู่ขวัญที่ประกบคู่กันหลายต่อหลายเรื่องจนมีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่อาจมีการกิ๊กกักแอบปลูกต้นรักกันขึ้นแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องและสาวมินก็เป็นเพียงนางเอกที่ร่วมงานกันเท่านั้น3กิ๊บอรลีนเป็นอีกหนึ่งสาวที่เคยมีข่าวเมาส์ถึงขนาดว่าเคยลือว่าขึ้นคอนโดกับหนุ่มเวียแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมายืนยันว่าทั้งคู่แอบปลูกต้นรักหรือกิ๊กกันจริงชิงชิงคริฐานางเอกสาวที่เคยตกเป็นกระเป็นข่าวดราม่าใหญ่โตว่าพยายามเข้าไปเป็นมือที่3ระหว่างหนุ่มเวียและสาวเบลล่าโดยสาวชิงชิงทั้งโพสต์และแท็กหาถึงพระเอกหนุ่มคนนี้อยู่บ่อยไมยมกชอบลงรูปสถานที่หนุ่มเวียไปจนโดนถล่มดันและร้อนถึงหนุ่มเวียต้องออกมาแก้ข่าวอีกทั้งสาวเบลล่ายังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยเจอหรือรู้จักสาวชิงชิงเลย5พีคภัทรสยาหนึ่งในนางเอกสาวที่เคยตกเป็นข่าวพัวพันอักษรย่อกับหนุ่มเวียว่าทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์กันแต่ทั้งคู่ก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด6พระพายรมิดาโดยสาวพระพายนั้นโดนเมาส์ว่าได้ไปเช่ารถกับเวียแต่สาวพระพายก็ได้ออกมาบอกว่าตนนั้นแค่ถ่ายละครเรื่องเดียวกับพี่เวียเท่านั้นและไม่ใช่ตนที่ไปเช่ารถกับพี่เวีย7พลอยภัทรากรสาวพลอยเป็นอีกคนที่โดนลือว่าเป็นสาวที่เป็นมือสาวทำรักล่มเวียเบลล่าแต่เธอก็ไอได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงต่อย่างใดได้ร่วมงานกันคือถ่ายหนังเรื่องเดียวกันเท่านั้นไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวโดยยังบอกอีกว่าตอนนี้ยังโสดจีบได้นะ8เบลล่าราณีนางเอกสาวช่องน้อยสีที่ทั้งคู่ได้ปลูกต้นรักข้ามช่องมาเป็นระยะเวลากว่า9ปีโดยทั้งได้มีโมเมนต์หวานจนเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่เป็นขวัญใจประชาชน
และบรรดาแฟนคลับต่างเชียร์ให้ทั้งคู่ตกลงปลงลั่นระฆังวิวาห์กันจนกระทั่งล่าสุดที่มีข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วและลดสถานะความสัมพันธ์เหลือเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นขอบคุณข่าวไทย ยังทันไหมแห่สองเลขปอร์เช่หรูคริสพีรวัตรชนตีลังการอดปาฏิหาริย์ไม่เจ็บเลยเซียนหวยรุมสองทะเบียนรถยังทันไหมแห่สองเลขปอร์เช่หรูคริสพีรวัตรชนตีลังกาล้อชี้ฟ้ารอดปาฏิหาริย์จากกรณีแฟนคลับช็อกอุบัติเหตุนักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรรถคว่ำบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์เมื่อช่วงบ่ายวันที่30พฤศจิกายน2564สภาพรถเสียหลักตีลังกาหงายท้องล้อชี้ฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ได้พาตัวหนุ่มคริสออกจากรถได้อย่างปลอดภัยรอดแบบปาฏิหาริย์ไม่บาดเจ็บโดยคริสพีรวัตรโพสต์ลงโซเชียลล่าสุดพร้อมคู่กรณีรถชนว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษคุณลุงธีรเดชคู่กรณีผมชนเขาที่ทำให้เสียเวลาวุ่นวายเพราะอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากตัวผมตกใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรผมขอโทษจริงๆครับและคุณลุงน่ารักมากกบไม่โกรธคุยด้วยแบบดีมากๆผมซาบซึ้งใจคุณลุงมากๆครับผมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดครับขอบคุณพี่พลเมืองดีทุกท่านที่รีบเข้ามาช่วยผมทันทีและขอโทษทุกท่านที่ขับขี่ไปมาแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียเวลารถติดอีกครับเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้ผมระมัดระวังการขับรถบนท้องถนนมากขึ้นกว่าเดิมมากๆครับขอบคุณพี่น้องๆทุกคนที่เป็นห่วงนะครับผมกับคุณลุงธีรเดชปลอดภัยดีตัวผมไม่มีอาการเจ็บเลยครับขอบคุณและขอโทษอีกครั้งครับขณะที่วันนี้หวยออกเซียนหวยนักเสี่ยงโชคต่างสองเลขทะเบียนรถหรูของหนุ่มคริสธีรวัตรเป็นรถปอร์เช่มาคันทะเบียน 7,979 หลังเกิดอุบัติเหตุชนเสียหลักจนตีลังกาหงายท้องรถเสียหายขณะที่นักแสดงหนุ่มไม่มีอาการเจ็บเลยคริสTTSขอบคุณภาพแฟนคลับThank you.